กริ่นกันนิดนึงนะครับเพื่อนผมนกฮูกนะครับเขาไม่ได้เล่น Minecraft มาทั้งหมดประมาณ3ปีแล้วนั่นเองทีนี้พวกผมเลยจะมาสอนเขาเล่น Minecraft ใหม่ในแบบที่เขาจะไม่มีวันลืมอีกเลยไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เหรอนั่นคือฟอสซิลเดี๋ยวนี้มันมีฟอสซิลด้วยมีเดี๋ยวนี้มันมีฟอสซิลแล้วถ้ามันใกล้ๆแสดงว่ามันอยู่ใกล้คอลับเอเรียนี่มันอะไรวะเนี่ยอ๋อคอลัปชันเอเรียอยู่ใกล้ๆมันเป็นตัวเทพของเดี๋ยวไอ้นี่มันไม่ได้อยู่ในพ็อกเก็ตเอดิชั่นหรอใช่ครับพ็อกเก็ตเอดิชั่นอะไรวะมันคือไอ้คอลัปเอเรียไงไอ้มึงไม่แอบแพทโน้ตเหรอนะขอถามเลยได้ไหมครับครับไม่ต้องใส่ผ้าอนามัยไว้ตรงปากเดี๋ยวแล้วนี่มันอะไรวะดุนแทงอะไรวะก็มันยังอยู่ในคอลัปเอเรียมันจะเป็นสปอนของแบบนี้อยู่อ๋อไอโอ้ยระวังเหยียบไอออฟซิเดียนเดี๋ยวนี้มันทำดาเมจนะอย่าเหยียบไอออฟซิเดียนอ่ะมันเหยียบไม่ได้จริงเหรอเหยียบไม่ได้เดี๋ยวมันระเบิดไอโดนไม่ได้มันระเบิดเอ้ยนั่นกูบอกแล้วไอเก็บผลจากไอ้นั่นได้นะเว้ยมันคลิกขวาที่ต้นไม้คลิกขวาเดี๋ยวอันนั้นเครื่องดับนะเดี๋ยวอ้าวตรงครับกูหายไปไหนวะใครทุบไปสารภาพมาไม่มีใครเขาจะทุบวะฮัลโหลแล้วมันหายไปไหนอ่ะทุกคนแม่งสเปคเตอร์หมดกันจะทุบมึงไงอ๋อ okay. เดี๋ยวพวกกูลืมบอกไอ้แถวนี้ถ้าสมมติมึงสร้างอะไรแถวนี้มันมีโอกาสมันย้ายที่ได้นะเฉพาะเขตนี้เท่านั้นขอรับไอ้ขอรับอะนะกูไปไกลๆเลยก็ได้ที่เราผมเห็นกล่องคราฟแล้วทำไมวะบอกครับอยู่บนเดินย้อนกลับไปต้นไม้อยู่บนต้นไม้ไอ้ไปฟังนี่อันนี้คือจริงจังใช่ไหมแล้วมันขึ้นมาอยู่บนนี้เนี่ยจริงจังออกมาเขตนั้นแล้วใช่ไหมเกิดมากูเจออะไรต้องออกจากไอ้นี่เลยจากไบโอมนี้ไปเลย what เอาแล้วมึงอ๋อผิดคน why จะบอกนะว่าคู่มันจะเจอมนุษย์ถ้ำอ่ะมนุษย์ถ้ำเนี่ยมนุษย์ถ้ำด้วยเหรอมีมันจะเป็นแมนไงมันจะเป็นตัวแบบเทาๆหน่อยอ๋อที่มันเหมือนไอ้เวเลเจอร์แต่มันเป็นสีเทาเหรอใช่เฮ้ยอะไรวะโดนเวกมันเป็นไอ้นี่ข้างคาวแบบใหม่ของแมนครับข้างเวกพี่ดาบอยู่ข้างล่างลงมาเก็บดาบแล้วโอ้โหลืมชื่อแฟนทอมอันนี้แฟนทอมอ๋อแฟนทอมเพราะมันอยู่จะเอาโอ้ my god ว้าวโดนแฟนทอมบินเตือนไอ้นกลองไปเนเธอร์ใหม่ยังมีเนเธอร์ใหม่ด้วยใช่ปกติคือมันใช้คนละวิธีในการไปฮะหมายความว่ามึงอยู่ที่คอรัปชันคอรัปชันโซนใช่ไหมฮะแล้วในคอรัปชันโซนมันจะมีหัวคล้ายๆหัวเพลเยอร์มึงไปเอาหัวเพลเยอร์มาแปะตรงไอ้อะไรวะไอ้ตรงโทเทมไอ้ทองอะไรเนี่ยอ๋อแล้วประตูมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีสร้างประตูขึ้นมาแล้วนั่นจะทำให้มึงไปเนเธอร์ไอ้เนเธอร์แบบใหม่ได้นี่ไอ้นกอยู่หัวคนไปเลยแล้วเอาไปวางตรงโทเทมเดี๋ยวก่อนนะอาร์มมึงลืมบอกกูใช่ไหมว่าถ้าขุดหัวคนแล้วมันโดนฟ้าผ่าด้วยแต่สลามบล็อกมันก็มีความสามารถใหม่นะมันต้องคือต้องวิ่งมานะใช่ถ้ามันต้องวิ่งไกลวิ่งกระโดดอ่ะวิ่งกระโดดมาไกลแค่ไหนสิบบล็อกประมาณ10บล็อกอ่ะมันจะแบบกระโดดได้แบบสูงอ่ะนี่ต้องขุดไม่ฮู้วิ่งตรงจากต้นไม้ไปเลยก็ได้เว้ยกระโดดใส่บล็อกเอ้ยนั่นแหละไอ้นกอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ้นกอยู่ไหนวะมีกดเล็กหนึ่งดิพี่มีกดความร้อยโอ้โหเดี๋ยวปอกแล้วทว่าขอผู้ตอนนึงกอดปากระวังนะปากทีมันไอ้ฟ้าผ่าอีกรอบนึงอะปากแล้วถอยออกมาด้วยถอยตั้งตรงไหนตรงเนี้ยนะตรงข้างบนตรงไฟเอาไว้บนไฟเลยตรงไฟบนไฟเลยใช่ไหมเออคุณต้องดับไฟก่อนปะ
จริงไม่ต้องก็ได้แต่ว่าได้ไงพอท่อเฮ้ยไม่ต้องเอาฟิตเนสเตียมาจุดเหรอไม่ต้องไม่ต้องเลยถ้าเป็นของเราชาติไม่ต้องเออคล้ายๆไอ้อะไรวะทางใหม่ทั่วไปเนเธอร์อ่ะครับเราจะวางเดี๋ยวไปเนเธอร์ด้วยเออฮู้จะบอกว่าระวังไอ้นี่ด้วยนะปกติในเนเธอร์ตอนนี้อัปเดตมันจะมีไอ้อะไรวะเขาเรียกอะไรวะฝนลาวาฝนลาวาแล้วก็ฟ้าผ่ามีปกติด้วยอันนี้อะไรวะทำไมมีเค้กข้างบนด้วยอันนี้มีอยู่ปกติมีอยู่แล้วอีเตเอกวะเฮ้ยพ่อมอุ้ยซอมบี้เหรอซอมบี้เนเธอร์ซอมบี้เดี๋ยวกางจะบอกว่าถ้าอย่าฆ่าสัตว์สงวนนะเว้ยอย่าฆ่าสัตว์สงวนแต่พวกแพนด้าทำไมอ่ะมันจะมีคำสาปแต่พี่มันจะมีแบบ curse of คำสาปอะไรวะอยากรู้อ่ะ curse of bad omen แล้วถ้ากูตายมันจะคำสาปจะถอนไหมถอนแต่ว่ามันก็คือมึงต้องตายไงใช่พี่แต่เมื่อกี้คือแพนด้ากินรอบแล้วไอ้เออก็มึงไปตีมันอ่ะเฮ้ยวิเลจเฮ้ยวิเลจอยู่ข้างหน้ามันจะทำอะไรกูวะมันจะฆ่าไอ้พี่หนีเดี๋ยวมันตายมันเฮ้ยเฮ้ยอ้าวสตาร์ทเรทเจ๋วะแล้วยังไงต่อก็ต้องพยายามชนะเวฟเฮ้ยแป๊บนึงอ่ะฮูกยังได้อยู่เรทกับไอรอนโกเลมอยู่เรทเหลือ2เรทเหลือ2ไอ้โนยังไม่ต้องทำอะไรเลยไอรอนโกเลมตีหาตายเลดมันคือเหมือนอารมณ์ประมาณโดนบุกเมืองอ่ะเออก็เหมือนทำไมเวฟมันมาเลยไปหมดเลยว่ากูตีทีเดียวเนี่ยก็มึงไปตีมันทำไมล่ะบอกให้ตัดทั้งหมดทำไมเทคเจอร์เป็นอย่างนี้วะมันก็มันจะตายเพื่อกดคลิกซ้ายใส่มันทีนึงไงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเรดเคิร์สเหรอวะโอ้อันนี้คือกูไม่ได้ทำอะไรมึงไม่ได้ทำอะไรโอ้ยไม่ไปไหนแล้ววะมึงไม่ต้องคอเว้ยเชื่อกูหมู่บ้านทิ้งตาข่าวแล้วโอ้โหคุณน่าจะชอบเล่นไอ้นี่นะเดี๋ยวคุณเล่นให้ดูบูชาอะไรกันโอ้ยกันหนีดิพี่ลงไว้น้ำไปเร็วอ่ะอยากเล่นอ่ะดิเมื่อกี้พี่ทำอะไรวะไทรเดนท์ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกเอาข้อแม่เดี๋ยวโอ้โหไม่เสียกูแทงให้ว่าไหนเอาไปดิอันนี้โอ้ยลงอันนี้ต้องใช้ตอนในน้ำนะมึงกระโดดลงไปในน้ำแล้วมึงกดคลิกขวาค้างลงไปในน้ำต้องลงไปในน้ำก่อนมันจะพุ่งได้ยองอย่ากระโดดสูงไปได้เออระวังไว้ต้องลงในน้ำวู้อะไรนู่นเองกูบอกว่าอย่ากระโดดสูงเกินไอ้เขาบอกว่าดีเอ็นไอตอนตีกับมังกรเขาปรับใหม่ถ้าเกิดฆ่าไม่ทันภายในกี่นาทีไม่รู้มีมังกรเพิ่มมาด้วยฮะเออมันเป็นการเรียกพวกอะเอ็นเดอร์ดราก้อนมันง่ายไปเขาเลยเพิ่มกันมาคือมึงไม่กะให้กูจบเกมด้วยปกติเขาสปีดรันกันง่ายกันไงนอนแต่อย่าตีมันนะอย่าตีมันนะโอ้ยชิบน้องหุ่นหงิดแล้วน้องวิ่งเดี๋ยวนั่นกล่องอะไรนอนเดี๋ยวกูนอนเลยเรียบร้อยโอ๊ยสู้กับบรรยากาศเลยฮู้ฮู้สู้กับบรรยากาศอะไรนะอะไรนะโอ้ my god โอ้ยี่ลงมาเออว่าไปองค์นี้เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะนี่คือมันจะฆ่ากูหรือเปล่าเฮ้ยมันฆ่าโอ้โหอ๋อไอ้มันดูดีมากไอ้คีโมกูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยกูไม่ได้ทำอะไรเลยก็มึงเดินเข้าเขตมันอ่ะนี่คือเอสคีโมกูไม่อยากสันติโดนขุยทำลายแน่ดันเกือบร้อยวัดตัดออกเยอะอยู่อ่ะอัดตั้งนานนี่ได้แค่10นาทีอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างก็ลงเป็นพาร์ทแล้วล่ะทั้งนั้นโอ้โหเอานี้ไปอันนี้ไปเจอใต้น้ำมาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะพี่แอ๋วออฟซิลส์มันเป็นไอ้นี่อะไรวะพี่แอ๋วออฟเอของพระเจ้าเอ้ยล่วงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงเหรอมันต้องรีบแพ้โอ้ my god ยอดเลยว่ะประตูยังไม่เปิดเนี่ยประตูเดียนยังค้างไปหมดเนี่ยบินมอสเก็บเลี้ยงที่อยู่ตาให้แม่งมาเรื่อยๆเลย
เอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หมดไปเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมก็ต้องขอบคุณนกฮูกนะครับที่มาเป็นเป้าเหยื่อให้เราในวันนี้นั่นเองนะผมก็อย่าลืมไปดูคลิปวิดีโอของเขาด้วยนั่นเองนะครับรู้สึกว่าเขาจะอัพในช่องของเขาแล้วนั่นเองถ้าผมมีลิงก์แล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปซัพพอร์ตเขาด้วยนั่นเองนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันในคลิปนี้กันด้วยนั่นเองเดี๋ยวสำหรับฝั่งผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้ตอน 9:00 นนะครับผมโอเคผมไปละเจอกันครับผมสวัสดีครับโอ้เฮ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ